เรื่องการเห็นเวสาลีครั้งสุดท้ายครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาตเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแล้วเวลาปัจฉาพัดเสด็จกลับจากบิณฑบาตทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นนาคาวโลกแล้วรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จักเป็นครั้งสุดท้ายมาไปกันเถิดอานนท์เราจักไปยังบ้านพันธคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพันธคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านพันธคามนั้นณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมสี่ประการเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้สี่ประการเป็นไฉนเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมาธิอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดปัญญาอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดวิมุตติอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยะวิมุตติอันเป็นอริยะแล้วตัณหาในภพเราถอนเสียแล้วตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมอันพระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์มีพระจักษุปรินิพพานแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับณบ้านพันธคามนั้นทรงกระทำธรรมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเรื่องการเห็นเวสาลีครั้งสุดท้ายจบ